สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมแมงโก้แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังเรื่องรัตอาการลีไฮฆาตกรรมในคืนเปลี่ยวเมื่อเขาต้องหาว่าใครคือฆาตกรในคดีฆาตกรรมที่แสนจะซับซ้อนสรุปแล้วใครกันแน่คือคนฆ่าถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดมาในกลางดึกคืนหนึ่งครับซึ่งมีสองตายายคู่หนึ่งเนี่ยได้โดนลอบสังหารโดยชายร่างอ้วนซึ่งผมจะขอเรียกว่ามือสังหารละกันเมื่อมือสังหารได้ฆ่าเสร็จเนี่ยเขาก็ราดน้ำกรดใส่ศพแล้วก็เอาศพไปฝังไว้ในโรงฟอกหนัง5ปีต่อมารับยาดาฟหรือพระเอกเขาคือสารวัตรตำรวจมีนิสัยใจคอรักความถูกต้องและก็ชอบคนมีมารยาทซึ่งขณะนั้นเนี่ยเขาอยู่ในงานแต่งของเพื่อนครับระหว่างนั้นแม่ของพระเอกเนี่ยก็เอารูปของพระเอกไปให้หญิงในงานดูแล้วก็โฆษณาลูกชายตัวเองครับแม่ของพระเอกเนี่ยอยากจะให้พระเอกมีแฟนสักทีเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วยังไม่เคยมีแฟนเลยแต่ว่าพระเอกเนี่ยไม่พอใจมากครับที่แม่ทำแบบนั้นไม่นานนะครับผู้กำกับก็โทรมาบอกพระเอกว่ามีคดีเข้ามาครับซึ่งเป็นคดีที่เศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยโดนฆ่านะครับในคืนวันแต่งงานพระเอกก็รีบไปที่นั่นทันทีซึ่งเป็นบ้านของเศรษฐีที่มีชื่อว่าถากูลสิงห์ซึ่งผมจะขอเรียกว่าถากูลนะครับโดยถากูลเนี่ยโดนฆ่าโดยไม่รู้สาเหตุซึ่งต้องบอกว่าการแต่งงานครั้งนี้เนี่ยคือครั้งที่2ของถากูลนะครับพอพระเอกไปถึงรับราเมสน้องเมียเก่าของถากูลเนี่ยก็พาพระเอกไปดูที่เกิดเหตุซึ่งก็เห็นศพของถากูลเนี่ยนอนตายอยู่พระเอกเข้าไปดูศพราเมสบอกว่าไม่มีของโดนขโมยไปน่าจะเป็นฝีมือของคนในพระเอกถามว่าใครคือคนสุดท้ายที่เห็นเขาก่อนตายวิครามรับหลานชายของถากูลเนี่ยก็บอกว่าเขาคุยโทรศัพท์กับถากูลครับพระเอกหยิบปืนที่ตกอยู่ขึ้นมาไม่นานลูกเขยของถากูลเขามีชื่อว่าระวีก็มาวุ่นวายที่บ้านหนักมากครับเขาจะฆ่ารัฐาซึ่งเป็นเมียคนใหม่ของถากูลที่เพิ่งแต่งงานไปนั่นเองครับคนในบ้านเนี่ยก็พยายามบอกให้ระวีใจเย็นระวีจะบุกไปฆ่ารัฐาพระเอกห้ามไว้ซึ่งก่อนตายนะครับถากูลเนี่ยเขาได้มอบมรดกทั้งหมดให้กับเมียใหม่ของเขาครับซึ่งมันก็ทำให้คนในบ้านเนี่ยไม่พอใจและก็เกลียดรัฐามากพระเอกบอกทุกคนในบ้านครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าเขาเนี่ยจะสืบคดีฆาตกรรมของที่นี่ครับเขาจะตัดสินใจเองว่าจะจับใครหรือให้ใครออกไปจากนั้นครับพระเอกได้เข้าไปหารัฐาเมียของถากูลนะครับที่เพิ่งแต่งงานกันแค่วันเดียวซึ่งต่อไปเนี่ยผมจะขอเรียกว่านางเอกนะครับพระเอกเข้าไปสอบถามเธอแต่เหมือนว่าเธอนั้นจะไม่อยากตอบอะไรทั้งนั้นพระเอกถามว่าเธอมาจากไหนเธอก็ไม่บอกแต่พอพระเอกจะกลับไปนางเอกก็ให้จุนนีครับคนรับใช้ของเธอเนี่ยมอบที่อยู่ของตัวเองให้กับพระเอกพอพระเอกกลับไปบ้านนะครับเขาก็จำได้ว่าเขาเคยเจอกับนางเอกเมื่อ5ปีก่อนบนรถไฟซึ่งตอนนั้นพ่อของนางเอกเนี่ยจะเอาเธอไปขายตัวครับให้กับเศรษฐีคนหนึ่งนางเอกเธอจะโดดรถไฟฆ่าตัวตายแต่พระเอกได้ช่วยเธอไว้ทันวันต่อมาพระเอกแล้วก็นันทุจ่าตำรวจนะครับผู้เขาเนี่ยดูกล้องวงจรปิดในวันแต่งงานของถากูลนันทุบอกว่า5ปีก่อนนะครับเมียคนแรกของถากูลเนี่ยได้เสียชีวิตขณะที่ขี่รถกลับบ้านซึ่งมันคือฉากเปิดเรื่องนั่นเองครับหลังจากนั้นถากูลก็พานางเอกมาแต่งงานกับเขาซึ่งนางเอกเนี่ยคือผู้หญิงขายตัวดีๆนี่เองครับก่อนหน้านั้นในตอนที่เมียคนก่อนของถากูลยังไม่ตายเนี่ยถากูลเขาก็แอบอยู่กับนางเอกแล้วครับซึ่งนางเอกเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นเมียน้อยของถากูลนะครับซึ่งตอนถากูลตายเนี่ยก็ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้มรดกทั้งหมดจึงตกเป็นของนางเอกระวีลูกเคยของถากูลเนี่ยจึงอยากจะกำจัดนางเอกนันทุบอกพระเอกว่าแบบนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นนางเอกนี่แหละที่ฆ่าถากูลเพราะว่าเธอจะได้รับมรดกแต่พระเอกบอกว่ายังไงก็ต้องสืบให้แน่ชัดก่อนพระเอกไปดูที่เกิดเหตุอีกครั้งครับเขาก็เจอกับเม็ดมุกจากเสื้อที่ตกอยู่ในห้องของถากูลน่าจะมาจากตอนที่ถากูลสู้กับคนร้ายและระหว่างนั้นการันรับลูกคนเล็กของถากูลเนี่ยก็จะฆ่านางเอกพระเอกไปห้ามไว้ทันแล้วก็ตบหน้าการันไปหนึ่งทีระวีเห็นแบบนั้นเนี่ยก็หมดความอดทนกับพระเอกครับเขาจึงโทรไปฟ้องราชาซึ่งเป็นอาของเขานะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองของที่นี่มีอิทธิพลมากมายเพื่อจะให้ราชาเนี่ยมาสั่งสอนพระเอกแต่พระเอกเขาก็บอกว่าจะโทรก็เชิญพระเอกไม่แคร์ครับหลังจากนั้นนะครับพระเอกก็ไปหานางเอกและบอกนางเอกว่าถ้าเธอทำผิดเนี่ยก็ให้สารภาพออกมาเถอะแต่นางเอกบอกว่าเธอคงไม่โง่ฆ่าสามีแล้วก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรอกภาพตัดมาระวีก็พาราชามาที่บ้านเพื่อให้มาจัดการพระเอกระวีบอกให้เรียกตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมาจัดการมันทีซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่สนใครทั้งนั้นครับเขาจะทำงานต่อไปหลังจากนั้นพระเอกก็ไปดูศพของถากูลกับหมอและหมอก็บอกว่าถากูลเนี่ยโดนยิงหนึ่งนัดก่อนจะโดนฟาดด้วยปืนกระบอกเดียวกันพระเอกบอกว่าในบ้านถากูลเงียบมากมีแต่ครอบครัวเขาเท่านั้นที่อยู่ในบ้านชัดเจนว่าต้องมีคนในครอบครัวรู้เห็นภาพตัดมาครับพระเอกอยู่กับนันทุพระเอกก็บอกว่าบ้านถากูลเนี่ยมันเงียบมากเลยครับพองานแต่งงานเสร็จคนก็กลับบ้านกันหมดซึ่งหลังจากนั้นเวลาก็ประมาณ5ทุ่ม
ในตอนเกิดเหตุมีทั้งเสียงปืนและก็เสียงทุบกระจกแต่คนในบ้านเนี่ยกลับไม่มีใครได้ยินนันทูบอกงั้นเขาอาจจะตายตอนงานยังไม่เลิกเพราะว่าเสียงของงานอาจจะกลบเสียงปืนได้พระเอกบอกว่าถูกต้องแสดงว่าวิครามเนี่ยอาจจะโกหกเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเองโทรคุยกับทากูลตอน5 ทุ่มวันต่อมาครับผู้กำกับเรียกพระเอกไปพบและก็บอกว่าราชามาหาเขาและบอกว่าพระเอกเนี่ยไปเสียมารยาทใส่ระวีผู้กำกับก็บอกให้พระเอกนะครับสงบสติอารมณ์หน่อยหลังจากนั้นนันทูบอกพระเอกว่าเขานั้นได้ตรวจสอบมือถือของทากูลแล้วครับซึ่งมีการโทรคุยกับวิครามจริงๆในตอน5 ทุ่มครึ่งแต่ว่าก่อนที่ทากูลจะโทรไปเนี่ยมีอีกเบอร์ครับที่โทรไปหาวิครามนันทูมอบเบอร์โทรศัพท์ให้กับพระเอกพอพระเอกโทรไปเบอร์นั้นเนี่ยมันก็คือเบอร์ของนางเอกครับพระเอกได้ยินเสียงเธอเขาก็ตกใจมากแล้วก็ตัดสายทันทีวันต่อมาพระเอกไปหานางเอกพระเอกก็ถามเธอว่าอยากมีอะไรกับวิครามมานานเท่าไหร่แล้วทำให้ได้รู้ว่านางเอกเนี่ยเธอไม่ได้รักทากูลเลยครับเธออยากคบกับวิครามมาตลอดพระเอกบอกว่าวิครามกับนางเอกเนี่ยอาจจะสมรู้ร่วมคิดในการฆ่าทากูลก็ได้แต่จะเป็นนางเอกคนเดียวที่จะติดคุกเพราะว่าวิครามมีราชาคอยช่วยพระเอกก็บอกว่าเขาอยากช่วยนางเอกแต่นางเอกเนี่ยเธอไม่ต้องการยับไม่นานวิครามก็เข้ามาพอเห็นนางเอกอยู่กับพระเอกเขาก็ดึงตัวเธอไปนางเอกบอกวิครามว่าเธอบอกทุกอย่างกับพระเอกแล้วและบอกให้พระเอกเนี่ยจับตัวผู้ขอไปสอบสวนได้เลยหลังจากนั้นนะครับพระเอกก็นำแค่ตัววิครามไปสอบสวนครับแต่ก็เหมือนจะไม่ได้ความอะไรแถมวิครามเนี่ยเขาก็ตอบคำถามได้ทุกคำครับและไม่มีอาการประหม่าใดๆพร้อมกับทิ้งท้ายบอกพระเอกว่าไปหาหลักฐานมาเถอะภาพตัดมาพระเอกนั่งคุยกับนันทุนันทุบอกว่าถ้านางเอกเป็นชู้กับวิครามจริงเนี่ยทำไมไม่เอานางมาสอบสวนด้วยพระเอกบอกว่ายังไงวิครามเนี่ยก็รอดคุกแต่นางเอกไม่ใช่นันทุบอกว่านางเอกกำลังชี้นำพระเอกโดยแกล้งไม่สนใจให้พระเอกช่วยเพราะว่ารู้ว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยพระเอกจะยิ่งอยากจะช่วยเธอแต่พระเอกก็ไม่ได้ใส่ใจพระเอกดูกล้องวงจรปิดอีกครั้งเขาเจอว่าวันเกิดเหตุเนี่ยจุนนีสาวใช้ของนางเอกได้ถือโคมไฟเข้าไปในห้องของทากูลครับพระเอกจึงไปหาจุนนีพอไปถึงเนี่ยพระเอกก็ถามจุนนีทันทีครับว่าใครคือคนฆ่าทากูลเธอบอกว่าไม่สามารถบอกได้พวกมันจะฆ่าเธอและเธอยังบอกว่าคดีของพ่อเธอที่ตายไปเมื่อ5 ปีก่อนตำรวจนั้นก็ไม่ได้ช่วยเธอหาคนร้ายพระเอกกลับไปค้นแฟ้มคดีเก่าๆแล้วก็เจอคดีของพ่อจุนนีครับที่ตายไปเมื่อ5 ปีก่อนแต่ว่าตำรวจเนี่ยกลับรีบปิดคดีไม่หาความจริงต่อไม่นานครับผู้กำกับก็เรียกพระเอกไปหาและก็บอกให้พระเอกเนี่ยไปขอโทษราชาซะที่ได้จับตัววิครามมาสอบสวนหลังจากนั้นนะครับพระเอกก็ไปดูซากรถของพ่อจุนนีซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เจอซากรถที่ชนรถพ่อจุนนีด้วยครับมันคือรถของโรงงานฟอกหนังพระเอกไปที่โรงฟอกหนังเขาก็ได้เจอกับมือสังหารครับที่ฆ่าภรรยาทากูลและก็พ่อจุนนีที่เป็นคนขับรถเมื่อ5ปีก่อนพระเอกบอกมือสังหารว่าเขาคือตำรวจเขาต้องการสอบปากคำให้มาหาที่สถานีตำรวจหลังจากนั้นพระเอกก็ไปหาราชาตามที่ผู้กำกับบอกซึ่งขณะนั้นนะครับผู้กำกับก็อยู่ด้วยครับเขาก็บอกให้ราชาเนี่ยยกโทษให้กับพระเอกด้วยราชาก็ไม่ได้ว่าอะไรพระเอกอยู่กับนันทุพระเอกบอกว่าราชามีส่วนกับการตายของอดีตเมียทากูลเมื่อ5ปีก่อนมันเป็นคดีชนแล้วหนีไม่ใช่ปล้นชิงทรัพย์อย่างที่เข้าใจหลังจากนั้นพระเอกก็ไปสอบปากคำลูกสาวของทากูลครับพระเอกถามเธอคิดว่าใครคือคนฆ่าพ่อเธอก็บอกว่าวิครามเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับพ่อมากที่สุดทั้งธุรกิจแล้วก็มรดกไม่นานเธอก็ลุกขึ้นครับแล้วก็กระซิบบอกพระเอกว่าแม่ของวิครามเนี่ยจับตาดูเธออยู่ตลอดและไม่นานครับแม่วิครามแล้วก็วสุภาเนี่ยน้องสาววิครามก็เข้ามาซึ่งดูเหมือนว่า2 คนนี้จะมีความลับบางอย่างพระเอกสอบปากคำ2 คนนี้ต่อครับแต่ก็เหมือนว่าจะไม่ได้อะไรและพวกเธอเนี่ยก็เหมือนจะไม่เสียใจสักนิดนะครับที่ทากูลตายไปภาพตัดมาพระเอกไปหาจุนนีบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยก็จะได้ข้อสรุปแต่จะเป็นอย่างนั้นได้จุนนีต้องช่วยพระเอกด้วยครับพระเอกกลับไปหานางเอกพระเอกบอกว่าคงไม่มีใครฆ่าทากูลได้นอกจากนางเอกกับวิครามนางเอกบอกอาจจะเป็นใครก็ได้ที่กล้ามากกว่าเธอเย็นวันนั้นมือสังหารได้ออกมาจากบ้านของจุนนีและแม่จุนนีเนี่ยก็เห็นเขาด้วยครับและเช้าวันต่อมาจุนนีเธอก็ตายครับหมอตรวจดูเนี่ยก็พบว่าเธอถูกบีบคอตายมันคือฆาตกรรมหลังจากนั้นพระเอกบอกนันทุให้ไปเอาตัวมือสังหารมาครับมันคือลูกน้องของราชาแต่ถ้าว่านันทุเนี่ยเหมือนจะหมดความอดทนกับพระเอกและเขาก็บอกว่าพระเอกเนี่ยรู้อยู่แท้ๆว่าคนร้ายน่าจะเป็นนางเอกแต่กลับไม่ยอมจับเธอนันทุคิดว่าพระเอกเนี่ยคงหลงรักเธอไปแล้วครับแทนที่จะรีบจับนางเอกแต่กลับบอกให้เขาวิ่งวุ่นไปทั่วทั้ง2 คนเนี่ยก็ทะเลาะกันหนักมากขึ้นเรื่อยๆครับพระเอกตบหน้านันทุและบอกให้ใส่หัวไปซะภาพตัดมาผู้เขาทั้ง2 คนเนี่ยก็อยู่ต่อหน้าผู้กำกับนันทุก็บอกว่าเขานั้นไม่อยากทำงานกับพระเอกอีกแล้วนันทุเดินออกไปผู้กำกับเนี่ยก็บอกพระเอกว่าให้เขียนรายงานเรื่องนี้มาโดยละเอียดแล้วเลิกทำคดีนี้ซะไม่อย่างนั้นเขาจะสั่งพักงานพระเอกก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ยังไงก็ต้องมาถึงพระเอกไม่สนใจครับและเขานั้นก็จะทำคดีนี้ต่อไปและระหว่างที่พระเอกขี่รถกลับเนี่ยเขาก็โดนรอบโจมตีครับพวกราชาขี่รถไล่พระเอกพร้อมกับรัวปืนใส่แต่พระเอกเนี่ยก็สามารถขี่รถหลบไปได้
เขารีบโทรบอกนันทุว่าตัวเองนั้นโดนรอบยิงแต่นันทุที่โกรธพระเอกยังไม่หายเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อครับแถมบอกว่าเขาจะไปจับนางเอกและสอบปากคำเธอจนเธอยอมสารภาพพระเอกรีบโทรไปบอกนางเอกให้รีบหนีไปภาพตัดมาที่นางเอกเธอรีบเก็บข้าวของครับและกำลังจะหนีไปแต่ขณะนั้นผู้ของระวีเนี่ยก็กำลังจะมาจับเธอรับนางเอกพยายามหลบแต่สุดท้ายเนี่ยพระเอกก็มาช่วยเธอไว้ทันครับแล้วพวกเขาสองคนเนี่ยก็ขึ้นรถไฟหนีไปด้วยกันแต่ทว่าคืนนั้นมือสังหารมันก็ได้แอบตามพวกเขามาพอมันเจอพระเอกมือสังหารเนี่ยก็เข้าจัดการในทันทีแต่พวกพระเอกนะครับก็สามารถช่วยกันจัดการได้และมือสังหารเนี่ยก็ได้ตกรถไฟไปแล้วคืนนั้นนางเอกก็ไปหาพ่อของเธอครับนางเอกบอกว่าพวกเขาเนี่ยโดนรอบทำร้ายมาพ่อนางเอกที่เคยขายเธอให้กับทาคูนเนี่ยก็ให้พวกเขาพักที่นั่นรุ่งเช้าวันต่อมาครับพระเอกขอบใจนางเอกเขาคิดว่าตอนนั้นที่มือสังหารทำร้ายเขาเนี่ยนางเอกจะหนีไปซะแล้วพระเอกบอกว่าเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยคงชอบนางเอกครับแต่นางเอกบอกว่าพระเอกเนี่ยจะมาชอบอะไรผู้หญิงแพทย์สยาแล้วก็ฆาตกรอย่างเธอภาพตัดมานันทุไปดูศพของจุนนีและหมอก็บอกว่าที่เล็บของจุนนีเนี่ยมีเศษผิวหนังของคนร้ายอยู่หมายความว่าคนร้ายเนี่ยมันก็ได้รับแผลเช่นกันหลังจากนั้นนันทุก็ไปหาผู้กำกับแต่ขณะนั้นครับผู้กำกับกำลังประชุมอยู่แล้วไม่นานเนี่ยผู้ของราชาก็เดินออกมาจากห้องประชุมครับและในตอนนั้นเองเนี่ยนันทุก็ได้เห็นมือสังหารที่บาดเจ็บหนักเขามองไปที่มือของมันซึ่งก็เห็นรอยแผลที่น่าจะมาจากรอยเล็บแล้วจากนั้นนันทุก็ไปที่บ้านจุนนีเขาโชว์รูปมือสังหารเนี่ยให้กับแม่จุนนีดูและถามว่าชายคนนี้เนี่ยเคยมาที่นี่ไหมแม่จุนนีก็ทำหน้านิ่งไปครับเหมือนไม่กล้าจะตอบทั้งที่เธอเนี่ยเห็นมือสังหารมาที่นี่กับตาภาพตัดมาที่พระเอกเขาก็เห็นชุดเจ้าสาวครับที่อยู่ในกระเป๋าของนางเอกและมันก็มีเม็ดมุกที่ขาดไปซึ่งในห้องของทาคูนเนี่ยก็มีเม็ดมุกตกอยู่พระเอกเขาก็มั่นใจทันทีว่าคนฆ่าทาคูนเนี่ยคือนางเอกพระเอกโมโหมากครับเขาด่านางเอกยับว่าฆ่าทาคูนยังไม่พอแต่กลับดึงจุนนีมาเกี่ยวด้วยจุนนียังเด็กอยู่แท้ๆกลับต้องตายไปนางเอกเนี่ยเธอจึงเล่าทุกอย่างให้พระเอกฟังครับโดยเธอบอกว่าวิครามเนี่ยไม่กล้าที่จะฆ่าทาคูนหลังงานแต่งวันนั้นเธอโทรศัพท์หาวิครามแต่วิครามไม่สนใจเพราะว่าตอนนั้นกำลังขี่รถไปส่งวัสุธาอยู่เธอบอกวิครามว่าจะบอกเรื่องที่พวกเขาคบกันเนี่ยให้ทาคูนได้รู้วิครามรีบบอกให้นางเอกใจเย็นและรีบกลับไปหานางเอกแต่พอพวกเขาขึ้นไปห้องทาคูนเนี่ยทาคูนก็ได้โดนฆ่าไปแล้วครับก่อนหน้านั้นโดยมีจุนนีอยู่ในห้องนั้นด้วยวิครามเห็นแบบนั้นเขาก็บอกให้นางเอกลงไปด้านล่างแล้ววิครามเนี่ยก็พูดบางอย่างกับจุนนีครับแล้วหลังจากนั้นจุนนีก็ได้ทำโคมไฟตกใส่บันไดจากนั้นวิครามเนี่ยก็มาพาทุกคนไปวัดซึ่งก็หมายความว่าคนฆ่าเนี่ยไม่ใช่นางเอกแล้วก็วิครามครับภาพตัดกลับมาไม่นานนันทุก็โทรมาบอกพระเอกว่าพระเอกคิดถูกแล้วครับลูกน้องราชาเนี่ยคือคนที่ฆ่าจุนนีจริงๆจากนั้นพระเอกก็โทรไปบอกผู้กำกับว่าตัวเขาเนี่ยขึ้นทะเบียนผู้ต้องสงสัยให้ผู้กำกับจัดการที่เหลือได้เลยหลังจากนั้นพระเอกก็ไปหาราเมศน้องเมียทากูลเพื่อมอบใบเสร็จจากสถานีทำแท้งของพี่สาวให้เขาซึ่งเป็นคลินิกที่เธอนั้นไปพักฟื้นก่อนที่เธอจะตาย1วันราเมศบอกว่าไม่ใช่เธอมาหาการันต่างหากเพราะว่าการันนั้นเป็นโรคมาลาเรียพระเอกก็ถามครับว่าทำไมคืนนั้นพี่สาวของเขาต้องกลับไปการปูระด้วยราเมศก็บอกว่ามีคนโทรมาบอกให้ไปที่นั่นราเมศไม่ได้ถามพี่สาวว่าเรื่องอะไรพอพี่เขาขี่รถออกไปแล้วไม่กี่ชั่วโมงก็ได้หายตัวไปในคืนนั้นพร้อมกับคนขับรถซึ่งคือพ่อของจุนนีภาพตัดมาครับพระเอกนั่งอยู่กับพ่อนางเอกพ่อนางเอกก็บอกว่านายหญิงเนี่ยซึ่งคือเมียเก่าของทากูลได้สั่งไว้ว่าถ้าเกิดทากูลพาหญิงคนไหนมาที่นี่ให้บอกเธอด้วยซึ่งทากูลเนี่ยเธอก็พาผู้หญิงคนหนึ่งมานอนด้วยกันที่นี่บ่อยครั้งแต่พ่อนางเอกไม่ทราบชื่อเธอพระเอกไปค้นดูในบ้านซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้เจอรูปของหญิงคนนั้นครับที่ทากูลได้ถ่ายเก็บไว้ตอนเขามานอนกับเธอจากนั้นพระเอกก็ไปที่สถานีทำแท้งเพื่อขอข้อมูลบางอย่างกับหมอจากนั้นครับพระเอกก็บอกนันทุว่าให้เอาบันทึกการแจ้งความของจุนนีมาเหมือนว่าพระเอกตอนนี้เนี่ยเขาจะเริ่มประติดประต่อคดีนี้ได้แล้วครับพระเอกกลับไปดูกล้องวงจรปิดโครงงานแต่งอีกครั้งนันทุโทรมาบอกว่าผู้กำกับเนี่ยบอกให้เอาตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งคือนางเอกไปที่ใต้สะพานคืนนี้พระเอกก็บอกให้ทำตามนั้นและคืนนั้นนันทุก็พานางเอกไปที่ใต้สะพานครับพวกราชาเนี่ยก็ได้มาลอบสังหารนางเอกแต่ว่าพระเอกและก็นันทุก็ช่วยเธอไว้ได้มือสังหารวิ่งหนีพวกพระเอกเนี่ยไปจนถึงบ้านของจุนนีมันเจอแม่จุนนีครับแม่จุนนีได้ราดน้ำมันใส่มือสังหารแล้วก็จุดไฟเผามันมือสังหารเนี่ยก็โดนไฟคอกตายทั้งเป็นภาพตัดมาที่บ้านของทากูลครอบครัวพวกเขาเนี่ยก็นั่งอยู่พร้อมหน้าครับไม่นานพระเอกและก็นางเอกก็เข้ามาพระเอกตอนนี้เนี่ยเหมือนจะได้ข้อมูลทุกอย่างแล้วครับพระเอกก็บอกกับลูกสาวของทากูลว่าระวีคือคนที่เอายาเสพติดให้กับการันน้องชายของเธอทางโรงเรียนได้แจ้งให้ทากูลทราบระวีก็บอกว่าไม่จริงครับแล้วก็ไล่พระเอกกลับไประวีสาดน้ำใส่พระเอกพระเอกตบหน้าไปหนึ่งทีราชาบอกระวีว่าอยากได้สมบัติจนหน้ามืดไปแล้วเหรอแกฆ่าทากูลใช่ไหม
พระเอกก็สวนทันทีครับว่าระวีเนี่ยไม่ได้ฆ่าร็อกแต่ระวีทำเพื่อเหตุผลอื่นซึ่งราชาเนี่ยก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วพระเอกบอกว่าลูกน้องราชาอาจจะถูกจับแล้วก็ได้พรุ่งนี้จะมีการขุดศพของภรรยาทากูลและก็คนขับรถที่ตายไปเมื่อ5ปีก่อนที่โรงฟอกหนังของราชาราชาก็สวนพระเอกครับว่าอย่ามาพูดอะไรบ้าๆนะและให้วิครามเนี่ยไปเอารถมารับตัวเองเดี๋ยวเขานั้นจะจัดการพระเอกเองแต่ถ้าว่าวิครามตอนนี้เนี่ยกลับอยากฟังเรื่องราวทั้งหมดพระเอกก็บอกว่าราชาอยู่เบื้องหลังเรื่องราวการตายของภรรยาทากูลเหตุเพราะว่าภรรยาของทากูลนั้นไปที่บ้านไร่ของทากูลในคืนนั้นเธอสงสัยว่าทากูลมีชู้ซึ่งพอไปถึงเนี่ยเธอก็เห็นทากูลอยู่กับวสุธาหลานสาวของตัวเองทากูลพาวสุธาเนี่ยมานอนด้วยกันบ่อยครั้งและคนที่ฆ่าทากูลก็คือวสุธาวิครามตกใจมากพระเอกก็บอกว่าตอนนั้นวสุธาเนี่ยยังเป็นผู้เยาว์เธอโดนละเมิดหลายครั้งและเธอเคยทำแท้งครูใหญ่สั่งพักการเรียนของเธอและแจ้งผู้ปกครองในพื้นที่และบังเอิญว่าผู้ปกครองในพื้นที่นั้นเนี่ยก็คือทากูลยับคนที่ทำเธอท้องและการทำแท้งถูกบันทึกไว้ในชื่อของภรรยาทากูลในวันที่14มีนาและวันที่15มีนาวสุธาเธอก็ถูกพักการเรียนและในคืนเดียวกันนั้นภรรยาของทากูลและคนขับรถพ่อของจุนนีก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและจุนนีแจ้งความในวันที่16ซึ่งไม่มีใครสอบสวนให้เลยและที่สำคัญผ้าคลุมไหล่ของวสุธาชุ่มไปด้วยเลือดของทากูลวสุธาได้เอามันไปใส่ไว้ในกระเป๋าของนางเอกเธอสวมมันจนถึงเวลา4ทุ่มแต่ช่วงเวลาที่ทากูลเสียชีวิตวสุธาคือคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในงานและพอเธอกลับมาเธอก็ได้สวมผ้าคลุมผืนใหม่พระเอกบอกวสุธาว่าเขาพูดกับผู้พิพากษาแล้วพระเอกจะพาเธอไปแต่แม่เธอห้ามไว้ครับพระเอกบอกแม่วสุธาว่าไม่ต้องไปกลัวราชาหรอกเขาก็มีความผิดพอๆกันในการปกปิดเรื่องที่วสุธาถูกข่มขืนราชาก็โมโหมากครับและบอกว่าเขาจะทำให้พระเอกโดนไล่ออกก่อนที่จะทำอะไรเขาได้แล้วราชาก็ขอตัวกลับแต่วิครามไม่ให้ไปครับแม่วิครามบอกให้ปล่อยเขาไปแต่วิครามไม่ยอมและบอกว่าครอบครัวของเขานั้นขอตัดขาดกับราชาทำให้ราชาแฉออกมาครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยแม่ของวิครามนั่นแหละที่ไม่ให้เอาผิดคนที่ข่มขืนลูกสาวตัวเองและยังมาขอร้องให้ราชาจัดหาเด็กมาเพื่อช่วยลูกสาวตัวเองซึ่งคนนั้นก็คือนางเอกแม่วิครามบอกว่าไม่จริงเขาโกหกแต่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่าวิครามรวมถึงว่าสุธาจะโกรธแม่ตัวเองมากครับไม่นานลูกสาวทากูลก็ตะโกนขึ้นด้วยความโกรธแม่วิครามบอกให้วิครามพาเธอกลับบ้านแต่วิครามบอกไปเองสิแม่จะไปไหนก็ไปแล้วเขาก็เดินออกไปในทันทีหลังจากนั้นด้วยความรู้สึกแย่มากแม่ของวิครามก็ได้ยิงตัวเองตายครับเช้าวันต่อมาวิครามแล้วก็วสุธาก็ได้ทำงานศพให้แล้วภาพก็ตัดมาในคืนวันที่วสุธาเนี่ยได้ฆ่าทากูลในวันแต่งงานเธอเข้าไปแสดงความยินดีแบบประชดที่ทากูลแต่งงานกับนางเอกทากูลบอกว่าถ้ายังมียางอายอยู่เธอน่าจะฆ่าตัวตายไปตั้งนานแล้วคงไม่มายืนจ้องหน้าเขาแบบนี้วสุธาโกรธมากครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้ไปเอาปืนของทากูลออกมาแล้วก็ได้ยิงทากูลพร้อมกับทุบศีรษะไปหลายทีจนทากูลตายครับจากนั้นเธอก็ได้เอาชุดของตัวเองเนี่ยไปใส่ไว้ในกระเป๋าของนางเอกภาพตัดมาที่วันต่อมาครับพระเอกนั่งอยู่กับแม่แม่เขาเนี่ยก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์เรื่องฆาตกรรมของทากูลด้วยความที่อยากให้ลูกชายมีแฟนสักทีนะครับแม่พระเอกก็ถามว่าหญิงคนนั้นเป็นใครล่ะซึ่งหมายถึงนางเอกนะครับและหลังจากนั้นพระเอกก็ไปหานางเอกที่ตอนนี้อยู่บนรถไฟพอไปถึงเนี่ยนางเอกเห็นพระเอกแต่เหมือนว่าเธอนั้นจะไม่ได้สนใจอะไรพระเอกนั่งลงใกล้ๆเธอผ่านไปไม่นานนางเอกเหลือบมองพระเอกแต่ว่าพระเอกนั้นกลับไม่อยู่แล้วครับเธอก็รีบลุกขึ้นเดินหาจนพวกเขาได้เจอกันพระเอกจับมือนางเอกแล้วก็บอกว่าโลกข้างนอกมันโหดร้ายเขาคงไม่สามารถอยู่คนเดียวได้และหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จบลงเท่านี้ครับสรุปแล้วคนที่ฆ่าทากูลก็คือวสุธาเพราะความแค้นที่ทากูลนั้นได้ทำกับเธอไว้ครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปที่ 7.3 คะแนนครับและหากอยากจะดูเต็มเรื่องนะครับก็สามารถดูได้ทาง Netflix ได้เลยครับและหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ